ต่อไปเลยค่ะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะกับซุปตาตัวแม่ในวงการของเราค่ะโอ้คนก็ลุ้นว่าจะโสดจะแต่งจะอะไรยังไงเหมือนไรนะคะกับคุณอ้ําพัชราภาล่าสุดมีดอกไม้ปริศนาส่งมาให้ซึ่งเขาก็โพสต์ว่าโอ๊ยไม่รู้คนเก่ามาง้อหรือว่าคนใหม่มาขายขนมจีบหรือว่าใครส่งมาเอาไปดูกันก่อนค่ะฐานะในรายการนี้เรื่องแซ่บๆแบบนี้คุณอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเล่าข่าวนี้แหละค่ะคุณคือสุดที่รักของคุณอ้ำเหรอคะไม่ใช่คือมันเป็นในกลุ่มเพื่อนเขาก็พูดบอกว่าเอ๊ะเหมือนมีวันเขาเหมือนเขาบ่นว่าแบบเขาอยากได้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่ค่อยฟูอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอิ่มเอิบเออดิฉันเลยคุยกับคุณชายนันทวีปเอาไหมเดี๋ยวเรามาผัดกันส่งดอกไม้ไปให้นางทุกวันที่บ้านโอ้เอ็นดูเราก็ส่งไปวันแรกปุ๊บนางก็แบบนางก็ดีใจนะนางก็มีความสุขตามหาว่าใครส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยวันที่สองก็ส่งไปอีกนางก็ตามหาอีกเวลานางก็ตามไปแม้กระทั่งร้านดอกไม้ส่งรูปทุกคนไปที่ร้านดอกไม้ว่าใช่คนนี้คนนี้คนนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยตามสืบแต่สุดท้ายมันมาโป๊ะแตกตรงที่ดิฉันเขาชอบกินมันเผาไงดิฉันก็ซื้อมันเผาใส่ไปให้แล้วด้วยความรีบเพราะว่ามีประชุมงานด้วยก็ลืมดึงไอ้บินสลิปบัตรเครดิตออกนะเขาก็ไปตามดูว่าไอ้บัตรเครดิตอันเนี้ยมันเป็นชื่อใครก็เลยโป๊แตกมันไม่มีอะไรเป็นแบบวิธีการทำให้เพื่อนมีความสุขอะไรแค่นั้นเองช่วงนี้น้องก็แบบว่าไม่ค่อยฟูอยากได้ดอกไม้บ้างเดี๋ยวเขาส่งไอ้หน้าตัวเองน่ารักจริงๆก็เป็นการให้กำลังใจกันก็เฉลยนะบางอ้อกันนะว่าไม่ใช่หนุ่มคนเก่าหรือว่าหนุ่มคนใหม่เป็นพี่หนิงนะคะแต่จริงๆก็แอบสงสัยนะว่าตัวหลอกหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้พูดไม่ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้คุณอ้ํมีคนคุยอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ไม่รู้ค่ะเราเปลี่ยนข่าวค่ะเพราะว่าวันนี้แขกเราเลิกลากันไปนี่เลิกกันไปจริงๆหรือว่ายังคบกันอยู่เราเปลี่ยนข่าวค่ะข่าวของเราในวันนี้ค่ะคุณอ้ําโอ๊ยไม่หลุดอ่ะเราเปลี่ยนข่าวค่ะคุณผู้ชมคะข่าวของเราในวันนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้นะคุณชมพู่ค่ะว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนก็ได้โอเคนะจ้า